ื่อวานนี้ทางเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคปทก็นำโดยคุณพิชิตชัยมงคลเครือข่ายนะครับแล้วก็คุณนกเขานิติธรล้ำเหลือนะครับก็นัดมวลชนเพื่อที่จะไปตามหานักโทษชายทักษิณชินวัตรว่ายังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่เดี๋ยวนะเขาก็ไปปักหลักกันอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลนะครับนี่นะฮะจนกระทั่งมันมีข่าวว่าทางบิ๊กโจ๊กพลเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับซึ่งรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงก็ประสานมาที่แกนนำของคพท.ให้ประสานแกนนำส่งตัวแทนไปคุยกับแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจนะฮะเพื่อที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงถึงอาการป่วยของนักโทษชายทักษิณชินวัตรเนี่ยนะจนกระทั่งประมาณสักบ่ายสามโมงกว่านะครับแกนนำคปท.แล้วก็คุณนิติธรก็ไปเจรจากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วคุณนิติธรบอกว่าต้องการพบแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้ออกมาอธิบายถึงอาการป่วยของนักโทษชายทักษิณชินวัตรนะว่ายังอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่แล้วเนี่ยกินอยู่หลับนอนเป็นยังไงบ้างนี่นะเอาตรงไหนอ่ะบอกกำหนดจุดสุดท้ายแล้วตอนเย็นๆนะฮะคุณนิติธรบอกว่าได้ไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์พลตำรวจตรีกิตธนทัศน์เลอวงรัตน์เป็นรองนายแพทย์ใหญ่อ้าวไม่ได้พบกับนายแพทย์ใหญ่นะครับบอกว่าเขาบอกว่าทางโรงพยาบาลตำรวจมีหน้าที่ดูแลคนไข้เพียงอย่างเดียวส่วนวิธีการรักษาอาการเจ็บป่วยเป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ที่จะต้องชี้แจงรวมถึงการประเมินอาการว่าจะให้รักษาต่อที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่กรมราชทัณฑ์จะพิจารณานี่นะฮะเดี๋ยวลองฟังทางคุณนิติธรนะครับสำคัญก็คือว่าในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจนั้นเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลคนไข้และก็เคยดูแลนักโทษที่ส่งมาจากราชทัณฑ์มารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจฉะนั้นในการดำเนินการในการรักษานั้นเนี่ยแพทย์จะแจ้งแค่ว่ารักษาอย่างไรและอาการเป็นอย่างไรส่วนความเห็นที่จะให้รักษาตัวต่ออยู่ที่โรงพยาบาลนั้นเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของแพทย์ในการรักษาทุกครั้งที่ผ่านมาในการประเมินอนุญาตให้อยู่ต่อเป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์โดยตรงในความเห็นที่ให้ไปก็จะไม่มีการพูดถึงการให้อยู่ต่อเพราะกรมราชทัณฑ์เป็นเจ้าของคนไข้เพราะไม่งั้นจะมีผู้อาศัยประโยชน์จากการไม่ป่วยอ้างป่วยและปกปิดข้อมูลโดยอ้างว่าเป็นข้อมูลของผู้ป่วยกรณีแบบนี้เมื่อเกิดการนำร่องเกิดพฤติกรรมแบบนี้ทั้งประเทศใครให้คำตอบไม่ได้เพราะติดขัดข้อกฎหมายอย่าลืมว่ายังมีผู้ต้องขังอีกหลายคนและกรณีในวันข้างหน้ายิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ไม่รู้จะมีอาการแบบนี้หรือเปล่าประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับประเด็นสำคัญก็คือไปถามก็ไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่นะเพราะว่าทางโรงพยาบาลตำรวจออกมาบอกอย่างที่คุณนิธรเล่าให้ฟังว่าเขาได้แค่ดูแลส่วนการพิจารณาอาการนะครับวิธีการรักษาความเจ็บป่วยจะให้อยู่ต่อหรือไม่เป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์ใช่ซึ่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์เขาก็มีการลงนามแล้วไงว่าให้รักษาตัวอยู่ต่อคราวนี้คุณศรีสุวรรณเนี่ยเขาก็เลยมองแบบนี้ว่าเรื่องของการรักษาตัววันนี้เนี่ยมันเลย60วันแล้วยังเซ็นต่ออีกคำถามคือป่วยจริงไหมถ้าป่วยจริงเนี่ยทำไมต้องใช้เวลารักษานานขนาดนี้แพทย์ไม่เคยออกมาพูดเลยว่าตกลงแล้วอาการเป็นอย่างไรบ้างแล้วมันก็มีเรื่องของเงื่อนไขกฎกระทรวงต่างๆคราวนี้พรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวคุณศรีสุวรรณเนี่ยจะไปยื่นร้องต่อแพทยสภาในการตรวจสอบการรักษานายทักษิณชินวัตรหรือว่า IR หรือว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรว่าคือตอนนี้เนี่ยมันผิดเรื่องของจริยธรรมเวชกรรมหรือไม่อย่างไรเพราะว่าสังคมเนี่ยตั้งคำถามไปว่าทำไมก่อนหน้านี้แพทย์ที่เป็นแพทย์ใหญ่ในการดูแลก็ไม่เคยออกมาชี้แจงแล้วกลุ่มแพทย์เหล่านี้ก็ไม่เคยมีใครได้ตรวจสอบเลยเพราะจริงๆแล้วตามมาตรา31
ถึงมาตรา42แห่งพรบวิชาชีพเวชกรรมกำหนดไว้ว่าผู้มีส่วนได้เสียถ้าเห็นว่ากลุ่มแพทย์เหล่านี้ประพฤติผิดจริยธรรมสามารถร้องเรียนให้ตั้งอนุกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ฉะนั้นพรุ่งนี้แหละคุณศรีสุวรรณก็จะเดินทางไปยื่นแล้วก็ไปกล่าวโทษต่อแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเพื่อมีการตรวจสอบด้วยว่ากระบวนการในการรักษาเนี่ยตกลงเป็นยังไงที่ต้องมีการขยายเวลาไปเพราะว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์เขาบอกว่าเซ็นให้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นความเห็นของทางแพทย์แม้ว่าแพทย์ก็ยังไม่ได้บอกเมื่อแพทย์ไม่บอกปุ๊บต้องมีคนไปยื่นไปตรวจสอบครับคราวนี้มันจะเป็นการตรวจสอบหลายขั้นหลายตอน22สิงหาคมจนถึงณวันนี้ยังไม่เคยได้รับความแน่ชัดเลยว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรนี้รักษาตัวโรงพยาบาลตำรวจจริงไหมป่วยผ่าตัดร้ายแรงขนาดไหนแล้วเมื่อไหร่จะกลับเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมในเรือนจำสักทีเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูนะคะว่าทางด้านของแพทยสภาเนี่ยจะออกมาตอบคำถามได้หรือยังแล้วก็สัปดาห์หน้าใช่ไหมครับสัปดาห์หน้าเนี่ยทางกลุ่มของคปท.กลุ่มของคุณนกเขาเนี่ยนะครับก็จะไปหาคำตอบกับทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะสัปดาห์หน้าก็น่าจะสัปดาห์นี้นะเพราะพูดเมื่อวานนี้นะใช่ใช่ก็น่าจะสัปดาห์นี้ที่จะมีการเคลื่อนไหวแหละเพราะว่ามันเลย60วันไปแล้ววันนี้ไม่มีอะไรแน่ชัดแล้วเขานี่อย่าลืมนะคะว่าก็มีคนที่เขาเจ็บเขาป่วยเขาต้องการการรักษาเหมือนกันอยู่ที่เรือนจำเหมือนกันรักษาในโรงพยาบาลราชทัณฑ์เหมือนกันเครื่องไม้เครื่องมือไม่เพียงพอหรือว่าตกลงแล้วคนเท่าเทียมกันไหมวันนี้ต้องชี้ออกมาให้ชัดเจนเพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นกระแสสังคมเป็นประเด็นที่คนตั้งคำถามแบบนี้ตลอดไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองดูว่าเมื่อไปโรงพยาบาลตำรวจแล้วบอกว่าผมมีหน้าที่แค่ดูแลนะเรื่องจะให้อยู่ต่อเรื่องของอาการเป็นยังไงวิธีการรักษาเป็นยังไงเนี่ยอยู่ที่กรมราชทัณฑ์ค่ะดูซิว่าถ้าเอาตรงเนี้ยไปถามกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาจะตอบไหมจะตอบไหมจะตอบยังไงเขาจะตอบยังไงเราก็รอคำตอบกันอยู่จะได้รู้ให้แน่ชัดว่าเป็นยังไงด้วยนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่สัปดาห์นี้คงจะเห็นชัดเจนมากขึ้นคราวนี้อีกหนึ่งเทศกาลสำคัญคุณผู้ชมในช่วงของสัปดาห์นี้คือเทศกาลกินเจใกล้จะสิ้นสุดคือวันพรุ่งนี้นะน่าจะเป็นวันสุดท้ายนะคะซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนชาวจีนเองก็ตามเนี่ยก็จะใช้ช่วงเวลานี้แหละถือศีลกินเจคราวนี้ผมได้มีโอกาสได้ไปโรงเจหลายที่ครับมีที่หนึ่งชื่อโรงเจเปากิงเต็งที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นโรงเจเก่าแก่มากนะคะอยู่แถวแม่น้ำท่าจีนที่นครปฐมก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยนะคะกับทางด้านของเจ้าของแล้วก็คนที่เดินทางไปถือศีลกินเจในวันที่เปิดน่าสนใจอย่างหนึ่งคือที่นี่เนี่ยถูกสร้างมาประมาณ165ปีและยังคงความเป็นประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมนะคือถ้าพูดถึงเรื่องของการกินเจส่วนใหญ่คนก็อาจจะมุ่งเน้นไปว่าอาหารเจราคาขึ้นขนาดไหนมีอะไรทานบ้างในปีนี้ประเพณีที่นึกถึงบรรพบุรุษเป็นยังไงบ้างแต่ที่นี่เนี่ยเขามีการวาดลวดลายเรือมังกรคือเรือมังกรเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรือที่สุดท้ายวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ 5:00 เนี่ยคนที่เขาเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนหรือว่าชาวจีนที่เป็นลูกหลานเองก็ตามเนี่ยเขาก็จะเอาคล้ายๆเหมือนอารมณ์แบบตังทองใบทองต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปที่เรือมังกรนี้แล้วก็จะแล่นจะลอยไปเนี่ยอยู่กลางแม่น้ำแล้วก็จะเผาไปทั้งเรือคราวนี้ปรากฏว่าพอไปเจอปุ๊บเนี่ยไปเจอพี่นักแสดงคนนึงพี่นกอุษณีมาวาดลวดลายออกแบบลวดลายของเรือมังกรนี้แล้วเรือมังกรนี้ค่อนข้างใหญ่มากคือจริงๆก็จะมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์ศักดาเนี่ยเขาก็จะเป็นคนวางโครงสร้างโครงสร้างนี้มาจากไม้ไผ่นะแล้วก็แต่ละปีเนี่ยก็จะมีลวดลายที่ต่างกันนะทุกๆปีเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะมีแค่ความคือปกติคนจีนจะต้องเป็นหยินกับหยางใช่ไหมคะคราวนี้ปีที่ผ่านๆมาเนี่ยอาจจะมีแค่ความแข็งอย่างเดียวคือลักษณะลวดลายมันอาจจะไม่พลิ้วไหวเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นช่างผู้ชายพอปีนี้เนี่ยได้พี่นกอุษณีเนี่ยซึ่งเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นศิลปินมาออกแบบลวดลายมันมีความพริ้วไหวแล้วนี่ก็เลยเป็นที่ฮือฮาของบริเวณที่นครปฐมและคนก็มาดูว่ามันมีความสวยงามอย่างไรบ้างการออกแบบการลวดลายเป็นอย่างไรนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งประเพณีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเรือลำนี้เนี่ยถูกสร้างมาเขาบอกว่าความยาวประมาณสัก18เมตรได้แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนคนจีนต่างๆนี่แหละก็จะเอาเข้าของเครื่องใช้เนี่ยที่จะให้กับบรรพบุรุษแล้วก็เป็นการส่งเจ้านะเข้าไปที่เรือมังกรแห่งนี้นี่สวยมากนะเขาใช้เวลาประมาณสักเดือนประมาณเดือนกว่าๆค่ะพี่ธีระที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาแล้วก็มันก็มีก่อนได้ถามเขาว่าทำไมถึงจะต้องเป็นเรือมังกรทำไมต้องเป็นแบบเป็นอย่างอื่นได้ไหม
เขาบอกว่านี่มันเป็นประเพณีของชาวจีนเลยแล้วเขาเชื่อว่ามังกรเนี่ยคือสิ่งที่จะนำพาส่งทั้งเทพเจ้ากลับสู่สวงสวรรค์แล้วก็ส่งที่เป็นสิ่งดีๆที่ลูกหลานเนี่ยจะมอบให้กับบรรพบุรุษของตัวเองเนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายคือการออกแบบลวดลายคือสวยงามมากแล้วก็เหลือไม่กี่ที่อะค่ะที่โรงเจเป่าเกงเต็นน่าจะเป็นที่เกือบสุดท้ายละที่แถวนครปฐมที่ยังคงความอนุรักษ์ประเพณีของชาวจีนเอาไว้แล้วเขาจะเริ่มเมื่อไหร่นะพรุ่งนี้ค่ะประมาณ 5:00 เขาจะเผาเรือลำนี้พรุ่งนี้ใช่แต่นี่เขาทำมาประมาณสักเดือนนึงได้เดือนนึงเลยเหรอเดือนนึงค่ะคือมันเริ่มจากโครงก่อนเขาเอาไม้ไผ่มาทำก่อนแล้วคราวนี้ลวดลายก็ถูกปรับเปลี่ยนนะไม่ได้ว่าจะวาดตามใจฉันคือพี่นงนะเขาก็เล่าให้ฟังว่ากว่าจะออกเป็นแบบนี้ได้เนี่ยแก้หลายรอบเพื่อให้ถูกต้องตามประเพณีก็จะมีซินแสเขาจะมาดูแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นราชครูคนที่ออกแบบอักษรจีนให้สมเด็จพระเทพท่านก็มาดูท่านก็บอกว่าอุ๊ยปีนี้เนี่ยมันมีความสวยงามมันมีความเป็นหยินหยางเหลือเกินมีลวดลายความสวยงามก็เนี่ยคือการอวยพรอำนวยอวยชัยให้กับเทศกาลช่วงถือศีลกินเจแบบนี้ถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบที่นครปฐมที่นครปฐมค่ะคุณนกอุศนีฮะเป็นคนนครปฐมฮะไม่ใช่คนนครปฐมเป็นคนจันทบุรีแต่ว่ารู้จักมักจีกับคนที่เขานำพาไปแล้วเขาก็เป็นจิตอาสาก็ไปวาดรูปไปตกแต่งลวดลายต่างๆนี่แหละแล้วมาทำทุกวันเลยทำทุกวันค่ะนั่งไปทุกวันเลยไปตั้งแต่แบบ9โมงเช้าเนี่ยเสร็จประมาณ1:00-2:00เพราะช่วงนี้ว่างเว้นจากการถ่ายละครด้วยก็ไปออกแบบแล้วก็เลยแบบว่าทุกคนก็เลยมาดูกันอุ๊ยปีนี้แบบสวยงามจริงๆแล้วก็ทั้งอากงอาม่าหลายคนเขาก็ตื่นเต้นไงก็ชอบแล้วบางคนก็มาร่วมด้วยนะบางอาม่าอาเหล่าม่าบางคนเนี่ยขอหยิบพวกกันแล้วขอมาสะบัดแปลงด้วยนี่คือการสร้างสรรค์แล้วก็คงไว้ซึ่งประเพณีอันสวยงามแล้วก็เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมานั่นเองค่ะอยากดูตอนที่เขาเอาลงน้ำเลยใช่พรุ่งนี้5:00หนูไม่ได้ไปไงพรุ่งนี้5:005:00ค่ะเขาจะเอาลงแม่น้ำไปแล้วก็เอาทุกอย่างใส่ลงไปแล้วก็จะเผาคือเรือลำนี้สร้างมาเมื่อกี้ถามนะวิสวรวาดมาตั้งเดือนนึงอ่ะเราเสียดายไหมอะไรเงี้ยเพราะมันต้องผูกเผาไปด้วยไงเขาก็บอกไม่หรอกนี่ก็คือถือว่าเป็นการร่วมบุญร่วมกุศลด้วยก็เป็นการทำบุญร่วมกันนี่เทศกาลกินเจก็ใครที่แบบว่าถือศีลกินเจนะก็เป็นช่วงอีก1ปีสำคัญของชาวจีนชาวไทยเชื้อสายจีนผลไม้คนละมือร่วมแรงร่วมใจกันแบบนี้แหละค่ะนี่สวยงามมากจริงนะใช่18เมตรอะใหญ่มากปกติเรือที่อื่นโรงเจอื่นอาจจะไม่ถึง18เมตรเรือนี้ถือว่าใหญ่มากแล้วเขาก็ตัวเจ้าของโรงเจเขาก็บอกว่าจริงๆอยากให้คงความเป็นประเพณีแบบนี้เอาไว้คือบางที่ก็อาจจะสูญหายไปบางที่อาจจะยังคงอยู่ก็อยากที่จะให้เป็นแบบนี้ไปต่อไปเรื่อยๆให้ลูกให้หลานให้เหลนได้มีโอกาสที่เห็นแล้วก็สานต่อประเพณีต่อไป